สวัสดีครับตาวผู้สินครับแม่ว่าจิ๋วอันนาดีวันนี้เรามาทำอะไรกันนะวันนี้นะคะเราก็มาจิ๋วน้ำชายามบ่ายกันนะคะพยายามบ่ายครับความสายผู้ดีตินแดงแต่แกงตินเดินเดี๋ยวจะไปไหว้พระวันนี้เราก็จะไปเดินสายดีเจกันด้วยก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเดือนแห่งความรักถ้านึกถึงเรื่องความรักเนี่ยเวลาที่สมมติเราอยากจะขอพรเรื่องความรักเนี่ยแป้งอยากจะไปขอพรที่ไหนตรงพระตรีมูรติพระตรีมูรติที่เซ็นทรัลบอกใช่ไหมครับอันนั้นสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนแล้วถ้าสมมติว่าถ้ามีแฟนแล้วขอให้รักกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกมาแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเรามีแฟนแล้วเราไม่โสดแล้วเนี้ยเราก็ไปขอให้แบบว่าความรักของเราเนี่ยจะได้มีอุปสรรคใช่ทัศนคติในเรื่องความรักคือจะได้มีแค่ความรักใช่มันต้องมีหลายๆอย่างเราจะต้องมาพูดคุยในเรื่องของทัศนคติความคิดสไตล์การใช้ชีวิตถ้าเหมือนกันชอบไปคาเฟ่เหมือนกันก็สามารถใช้ไปด้วยกันได้หรือว่าชอบมูเหมือนกันก็ไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละครับเนาะพี่เต๋าก็เป็นคนชอบทำบุญเราก็เป็นคนชอบทำบุญถึงเราจะไม่ได้ออกไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเหมือนกับโอนมากโอนน้อยก็โอนเก่งใช่โอนมากโอนน้อยก็คือแล้วแต่ช่วงเวลาและโอกาสร้านที่เราทำบุญนะเราก็อุ่นใจเป็นวัยรุ่นก็จริงแต่ว่าเราชอบทำบุญทำบุญแล้วเราสบายใจเราก็อยากทำอะไรครับอันนี้รู้สึกว่ามีความคล้ายกันขอตัวไปกินก่อนนะคะโอเคครับหลังจากที่เราไปจิบน้ำชายามบ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ใช่ครับผมจริงแล้วคือเทพเจ้าหรือว่าศาสนสถานนะครับที่แถวๆนี้แถวเซ็นทรัลโบว์แถวราชประสงค์นะครับมีเยอะมากคราวที่เราไปไหว้พระพรหมมาที่โรงแรมเอราวัณนะครับตอนนี้เพื่อให้เข้าธีมเทศกาลเดือนแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์เราก็เลยเลือกที่จะมาไหว้พระตรีมูรตินะครับซึ่งพระตรีมูรตินี่คือคนชอบมาไหว้เพื่อที่จะขอพรในเรื่องของความรักด้วยดอกกุหลาบใช่ครับดอกกุหลาบสีแดงใช่ครับแล้วก็วันนี้จะมาขอพรเรื่องความรักนะครับไปขอพรกันเลยครับที่นี่ก็การไหว้พระตรีมูรตินะครับก็คือจะมีดอกกุหลาบ9ดอกนะครับแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนนะครับแล้วก็ต้องไม่สีแดงนะแล้วก็มีน้ำแดงด้วยนะครับที่นี่มีบริการนะใครจะมาก็สามารถมาได้ครับนี่นะคะก็จะมีดอกกุหลาบนะคะแล้วก็น้ำแดงแล้วก็ทูบแล้วก็เทียนสีแดงเป็นจำนวน2อันนะคะ2เล่มใช่2เล่มก็จะเป็นแสดงถึงเป็นคู่รักเป็นคู่เพราะเรามาเป็นคู่ไงครับมีอิ่มบุญอิ่มใจนะครับผมแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะครับนี่ก็เป็นทริปเล็กๆของเรานะครับในช่วงเดือนแห่งความรักนะครับผมแล้วก็เราจะไปใช่ใช่ครับจะพาไปมูที่ไหนจะพาไปกินอะไรนะครับรอติดตามได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ